จีฮูร็อก EP นี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่มยองดงแต่ไม่ใช่มยองดงธรรมดานะเพราะเป็นมยองดงในคืนคริสต์มาสอีฟทั้งร้านช้อปปิ้งมากมายทั้งของกินที่ละลานตาแต่ที่สำคัญที่สุดคือยังมีโบสถ์และบรรยากาศที่ชวนหลงไหลในฤดูหนาวอีกด้วยจะเป็นยังไงมาดูกันเลยขออนุญาตแก้ข่าวนี่คือไดโซที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีอีกแล้วนี่คือไดโซสาขามยองดงนะคะทุกคนคือมันโอ้โหใหญ่โตอลังการแล้วก็ดูมีหลายชั้นมากๆเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วที่เรามาเกาหลีแล้วเราเจอไดโซที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือสาขาฮงแดแต่ตอนนี้คือไม่ใช่แล้วมันคือที่นี่ค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่มยองดงในวันคริสต์มาสอีฟค่ะวันที่24ธันวาคมเวลาประมาณ6โมงกว่าๆรถติดแล้วคนเริ่มเยอะแล้วเราจะเดินทางไปที่โบสถ์ยองดงกันค่ะแต่ก่อนอื่นไปเดินเล่นในตลาดกันก่อนดีกว่าหนึ่งในทางเข้าที่สามารถเดินเข้าไปในยองดงได้แต่มันยังไม่ใช่ทางเข้าหลักเมื่อกี้เราขึ้นมาจากทางออกที่9สถานียองดงนะคะแต่ว่านี่ทางออกที่8อยู่นี่จริงๆถ้าเราเดินย้อนกลับไปอีกหน่อยนึงนะคะอยู่ระหว่างทางออกที่7กับทางออกที่8เนี่ยจะเป็นทางเข้าถนนที่เป็นช้อปปิ้งสตรีทเส้นหลักของยองดงเลยไปเราไปเส้นนั้นกันดีกว่าไปจ้ะและนี่ก็คือ Honey Butter Sheep and Friend Almond Store นะก็คือมันถึงขั้นแบบมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วอะแล้วก็มีสินค้าของตัวเองขายในร้านแบบขนาดใหญ่โตใหญ่โตอลังการมากเดินเข้าไปแวบหน่อยดีไหมก็คือมีทุกรถทุกสิ่งรวมกันหมดเลยในนี้เดี๋ยวได้แวะกลับมาซื้อแน่ๆช้อปกันสนุกสนานเฮ้ยแล้วก็คือเขามีตัวมาสคอตเยอะแยะมากมายล่ะมันไปไกลกว่าที่เราเคยรู้มามากมากมากแล้วเลยเนี่ยมีมาสคอตอีกแล้วนี่คือแบบขายกระเป๋าด้วยหรือเปล่าและนี่นะคะก็คือซอยถนนช้อปปิ้งยองดงค่ะทุกคนมันกลับมาคึกคักแล้วหรือว่าวันนี้มันเป็นคริสต์มาสอีฟด้วยก็ไม่แน่ใจเลยทำให้มันคือคักได้ขนาดนี้ฮะเอ้ยดีใจเพราะว่าตอนช่วงโควิดได้ข่าวว่าปิดไปหลายร้านนะคะแต่ตอนนี้นี่โอ้สตรีทฟู้ดก็คือเนืองแน่นไปด้วยคนไปไปลุยกันทุกคนคะกินแค่นี้มันยังไม่พอหรอกเพราะว่าถนนเส้นนี้ยังอีกยาวไกลยังไปตะลุยกินต่อได้อีกหลายร้านเลยค่ะทุกคนอ่ะลองมาดูร้านถัดไปกันเลยดีกว่ากำลังทอดเลยก็คือเค้กธรรมดาราคาแพงได้ทันทีเมื่อมาอยู่ที่มยองดงนะฮะเดี๋ยวกินแล้วจะหกอ่ะโอ้โห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 เราลองมาดูกันค่ะว่ามีร้านอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างอย่างนี้ไหมคะข้าวโพดปลาหมึกนะมีทั้งฮูลูด้วยนะคะแล้วก็
อันนี้นะเป็นไก่ย่างนะคะร้อนๆเลยนะไก่ย่างอย่างเดียวไม่พอค่ะร้านถัดไปค่ะทุกคนนี่ค่ะปลาเส้นนะคะมีครัวซองไทยยักกิค่ะขนมปังปลาพุงงอปังนะยัดไส้ข้างในหน่อยแบบร้อนๆนะคะกลิ่นหอมเลยอ่ะอาหารทะเลย่างก็มีเดินไปเดินมาเจอฮันนี่บัตเตอร์อีกแล้วจ้าทุกคนลองมองย้อนกลับไปตรงนี้นะคะโอ้โหถนนเส้นนี้คือคนเยอะสุดๆไปเลยและตอนนี้เราก็อยู่กันที่โบสถ์มยองดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าแล้วก็อยู่ที่หนองดงนะคะคนเยอะมากโบสถ์มยองดงแห่งนี้นะคะมีอายุมากกว่า100ปีแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญในเชิงวัฒนธรรมและศาสนาของชาวเกาหลีที่นับถือศาสนาคริสต์ด้วยนะคะและสำหรับเรานี่คือครั้งแรกที่ได้มาเที่ยวที่นี่เลยค่ะในช่วงวันคริสต์มาสเนี่ยก็เลยทำให้มันดูคึกคักเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็มีการประดับไฟในพื้นที่โดยรอบด้วยที่สำคัญคือมีพื้นที่ให้จุดเทียนอีกด้วยนะคะเรียกว่าพอเรามาเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสบรรยากาศคริสต์มาสที่เกาหลีอย่างแท้จริงแล้วเลยแต่เสียดายที่ไม่ได้เข้าไปด้านในนะคะวันนี้ KBS นะคะเราอาจจะได้ออกข่าวใน KBS นะคะเพราะว่าวันนี้เขามีโดรนมาบินอยู่แถวนี้ด้วยนะบรรยากาศในวันคริสต์มาสอีฟนะครับฟังดนตรีจบแล้วไปเดินช้อปปิ้งต่อกันหน่อยดีกว่าร้านอาหารไทยแห่งแรกในเกาหลีเนเจอร์รีพับบลิกก็คือไอ้นี่แล้วไงเข้าไทยไปหลายสาขาแล้วอ่ะทั้งหมดของมยองดงนะคะในวันที่24ธันวาคมปี2566ค่ะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วท่ามกลางอากาศหนาวแต่ว่าคนก็ออกมาเดินเยอะมากๆนะคะทั้งถนนที่เป็นช้อปปิ้งสตรีทไปจนถึงโบสถ์ที่มยองดงด้วยนะคะก็มีความเฟสติฟมากๆมีร้านใหม่ๆมาเปิดเต็มไปหมดเลยใครที่กลับมาเที่ยวเกาหลีครั้งนึงก็อย่าลืมแวะมาที่มยองดงด้วยนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาที่มยองดงเนี่ยสามารถขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะมาที่สถานีมยองดงนะคะทางออก8หรือทางออก7ก็สามารถเดินเข้าถนนเส้นนี้ซึ่งเป็นช้อปปิ้งสตรีทที่มีสตรีทฟู้ดเยอะๆได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะไปที่โบสถ์นะคะจริงๆขึ้นที่ทางออก10หรือทางออก9ก็เดินไปได้เช่นกันจากทางออก7หรือ8ก็เดินไปได้เหมือนกันค่ะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอกับโบสถ์แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยแนะนำว่าถ้ามามีโอกาสได้มาแล้วก็ลองแวะไปสักครั้งนึงดูนะEP ถัดไปเราจะพาทุกคนไปเยือนย่านฮิตแห่งใหม่ใจกลางเมืองซองซูนั่นเองค่ะเดินทางไปสะดวกสุดๆแถมยังมีร้านรวงมากมายมีจุดให้ถ่ายภาพแบบชิคๆคูลๆสไตล์เกาหลีอีกด้วยนะแต่ภารกิจสำคัญของเราคือเราจะไปบุก One Million Dance Studio แห่งใหม่สาขาซองซูนั่นเองค่ะทุกคนจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้ใน EP หน้ากันเลย